สวัสดีครับแขกนะครับวันนี้แขกก็จะมาให้ทุกคนดูว่า Night Skincare Routine ของแขกมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นการดูแลผิวพรรณของแขกก่อนนอนนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าแขกใช้ตัวอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับที่สำคัญนะครับวิดีโอนี้ Hashtag No Sponsor นะครับก่อนหนึ่งแขกก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับเสียงแขกอาจจะแหบนิดนึงอาจจะไม่น่าฟังมากเพราะว่าอาการหอบแขกกำเริบนะครับเพราะช่วงนี้ทำงานหนักไปนิดนึงแล้วก็พักผ่อนน้อยครับก็อาจจะมีทาครีมไปพ่นยาหอมไปนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็เสียงอาจจะแห้งกว่าปกติครับต้องขออภัยด้วยนะครับเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับอันนี้ก็คือ Kiehl's Calendula นะครับเป็นโทนเนอร์ที่แขกใช้ครับแขกจะใช้โทนเนอร์ที่แอลกอฮอล์ฟรีแล้วก็ fragrance free นะครับก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ผสมแล้วก็ไม่มีน้ำหอมผสมนะครับบางคนเวลาใช้โทนเนอร์นะครับบางคนก็จะชอบใช้กับสำลีแต่ของแขกเนี่ยไม่ใช้สำลีครับ1คือแขกรู้สึกว่ามันเปลืองทรัพยากรโลกนิดนึงมันเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเออมันดูไม่เยอะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราใช้ทุกวันมันก็เปลืองนะครับเช้าเย็นอย่างที่2เลยก็คือว่าแขกเวลาใช้สำลีในบางทีเนี่ยหน้ามันจะแดงเพราะมันขูดกับหน้าแขกค่อนข้างเยอะครับก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้นะคะตัวที่2ที่แขกใช้นะครับก็คือตัวนี้เลยเป็นละแมนะครับทรีทเมนต์โลชั่นครับผมตัวนี้คือค่อนข้างโอเคนะครับจริงๆแขกชอบ SK2 Patchera มากกว่าแต่ตอนที่ SK2 กันหมดเนี่ยแขกก็เอาตัวนี้เข้ามาใช้แทนครับเพราะว่าที่อังกฤษตอนนั้นหายากมากก็ค่อยๆทาค่อยๆเกลี่ยนะครับก็เริ่มจากโทนเนอร์นะครับแล้วก็ลดลงมาเป็นทรีทเมนต์โลชั่นครับก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่หน้าค่อนข้างแดงง่ายนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นทาหลายคนอาจจะแบบว่าหายใจแรงแน่นหน้าอกวันนี้ หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออทำไมทาครีมแรงจังแต่ว่าก็อย่างนี้ครับหน้าแขกมันแดงง่ายครับแต่ก็อาจจะถูแรงนิดนึงด้วยต่อมานะครับเกิดใช้ Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Serum Solution นะครับตัวนี้คือช่วยเรื่องจุดด่างดำครับผมเกิดจะเป็นคนที่ดูแลผิวพรรณค่อนข้างมากฉะนั้นเขื่อนเวลาจะเป็นสิวจะเป็นสิวค่อนข้างยากเพราะเขื่อนล้างหน้าบ่อยไม่ทานอาหารมันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเวลาเขื่อนเป็นเนี่ยมันจะขึ้นชัดมากครับผมเพราะว่าเป็นผิวแพ้ง่ายและเป็นผิวแดงด้วยครับก็จะมีตัวเนี้ยไว้คอยปรับสภาพสีผิวให้ทั้งวันทั้งหน้าครับผมก็ค่อยๆทาตึ๊บ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 เสร็จแล้วนะครับเขื่อนก็ใช้ตัวนี้ต่อเลยครับเป็นของซูวาซูเป็น First Care ครับผมหลายคนใช้เป็นตัวแรกเลยแต่เขื่อนใช้เป็นตัวที่4ครับชิกิอันนี้เขื่อนกำลังทดลองอยู่นะครับเพราะว่านานมากๆแล้วคือซูวาซูเขาส่งมาให้ต้อนรับเขื่อนควอรันทีนอยู่ที่ ASQ ครับแต่รู้สึกใช้แล้วก็โอเคนะครับรู้สึกว่าผิวเนี่ยแบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็เป็นตัวเพรปที่ดีก่อนทาครีมขอย้ำนะครับก็มีโทนเนอร์โลชั่นแล้วก็คลีริสปอตแล้วก็ของ Kiehl's นะครับตามมาด้วย Estée Lauder Midnight Repair ตัวนี้ก็ช่วยซ่อมแซมหน้าระหว่างเราหลับนะครับก็แปลตามดัชชื่อเลยนะครับเขาก็ช่วยแบบดูแลผิวที่โดนแดดทั้งวันโดนฝุ่นโดน PM อย่างเงี้ยครับทำให้ผิวเราเนี่ยซ่อมแซมระหว่างก่อนนอนครับไม่ต้องใช้เยอะมากนะครับจะดีดรูทเท็กเจอร์นะครับประมาณนี้นะครับเซรั่มเนี่ยเราจริงๆไม่ต้องใช้เยอะมากนะครับเพราะว่าจริงๆความเป็นเซรั่มมันมีความเข้มข้นอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะค่อยๆเกลี่ยค่ะ Welcome to Cohen ASMR ต่อมานะครับก็เป็น Hydro Pumping Retexturizing Serum Concentrate ครับของ Kiehl's นะครับตัวนี้ก็จะช่วยเหมือนเพิ่มแบบความชุ่มฉ่ำให้กับหน้านะคะนี่ตัวนี้ช่วยให้แบบมันผิวเราฟูขึ้นแล้วก็อิ่มน้ำนะครับเพราะเวลาขันนอนเนี่ยบางทีคนเป็นภูมิแพ้ตื่นมาผิวจะค่อนข้างแห้งตัวนี้จะค่อนข้างช่วยได้ระดับนึงเลยตามมานะครับอันนี้สำคัญมากคือตัว Retinol ครับผมเคยสังเกตได้ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ใช้ Retinol ตัวนี้นะครับเคยใช้ Retinol Serum B3 นะครับของ La Roche ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ La Roche Posay ด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับจะช่วยเรื่องการให้เซลล์ผิวเนี่ยสลัดออกมาแล้วก็เสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้เร็วนะคะไฮยาลูบี5เซรั่มตัวเหมือนเดิมนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวนี้ครับผม2ตัวนี้ที่อังกฤษคือโอเคนะสามารถซื้อได้ที่บูธกับวัตสันแต่ที่เมืองไทยยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใกล้หมดละเดี๋ยวพอหมดแล้วก็ต้องไปหาที่ซื้ออันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ใช้ได้แล้วละครับเพราะว่าหมดละเท็กซ์เจอร์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไอครีมของ Estée Lauder นะครับหลายคนเนี่ยจะชอบบอกว่าไอครีมใช้แล้วไม่ค่อยเห็นผลแต่สำหรับเขื่อนที่เป็นคนที่มีใต้ตาค่อนข้างตุ่ยกับดำเนี่ยค่อนข้างเห็นผลมากนะครับกับ Estée Lauder ตัวนี้นะครับเป็น Advanced Night Repair Eye Supercharge Complex ดีมากเลยตัวนี้ทีนี้อันนี้ที่กระปุกที่3นะครับตัวที่ใช้ที่ซื้อบ่อยๆนะครับมีตัวโทนเนอร์ Clearly Spot ของ Kiehl's Estée Lauder Midnight Repair แล้วก็2ตัวนี้ครับ
็นตัวที่ใช้ประจำคือซื้อค่อนข้างบ่อยครับแต่เขาก็จะมีการเปลี่ยนครีมค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเบ็ดเสร็จทุกอย่างหมดแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จบท้ายด้วยตัวนี้เลยครับยูเซรีนตัวนี้เลยไฮยาลูรอนฟิลเลอร์ไนท์ครีมนะครับตัวนี้ก็เป็นมอยส์เจอไรเซอร์เป็นเนื้อที่หนาหน่อยก็ช่วยล็อกทุกตัวนะครับไม่ให้ระเหยออกระหว่างที่เราหลับทาที่ขอบเลยโอเคเสร็จแล้วครับทาลิปบาล์มก่อนนอนให้ปากไม่แห้งนะครับอันนี้ก็เป็น Night Skincare Routine ของเคือนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับก็คอมเมนต์นะครับว่าอยากให้เคือนอัปเดตแต่งหน้าถ้าครึ่งตอนเช้าตอนเย็นอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกให้ตลอดนะครับเคือนก็อาจจะไม่ถนัดเรื่องรีวิวสกินแคร์มากแต่พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยรีเควสต์เข้ามาแล้วเคือนก็เป็นคนที่ตั้งกล้องถ่ายอะไรเองไม่ค่อยเก่งด้วยแต่จะพยายามให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เคือนขอตัวไปนอนก่อนนะครับใครที่อยากดูเคือนนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับ Good night, Oyasumi!